รายการอะไรอีกอ่ะรายการกระชับพาไปมูนี่อยู่ตรงนี้แหละแม่ต้องไปไหนไม่ต้องไล่หนูไปรายการอยู่ตรงนี้รายการนี้ค่ะแม่แฉท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งพี่อาสาววาวาค่ะที่มีอาการหัวใจวายฮะแล้วอยู่ดีก็เสียชีวิตจากโรงพยาบาลเออเหตุการณ์เนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีความใกล้เคียงกับลาลาเบลอืมคือง่ายๆเด็กคนนี้เป็น PR ชื่อวาวาค่ะนะฮะหลังจากไปรับงานดริงค์หรือคนทั่วไปจะชอบเรียกว่างานเอ็นเอองานเอ็นเนี่ยกับชายคนหนึ่งจนเสียชีวิตเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเริ่มจากเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ประมาณสัก5ทุ่มฮะค่ะแม่วาวาได้ไปรับงานนั่งดื่มกับลูกชายที่ชื่อนายเก่งค่ะโดยวาวาเนี่ยได้รับงานผ่านโมเดลลิ่งนะฮะโมเดลลิ่งชื่อนางสาวสุเป็นคนหางานให้นะครับนางสาววาวาจึงได้ติดต่อไปหาวาวาซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยบอกเอางี้ไปรับงานนะไปรับงานดูแลนายเก่งที่บ้านพักย่านพหลโยธินก่อนค่าตัววาวาตอนนั้น 7,500 บาทเออพร้อมกับเพื่อนทั้งหมดเนี่ย4คนคแสดงว่า4คน7,500 หารก็ประมาณ 30,000 บาทค่ะประมาณ 30,000 บาทโดยงานเอนเตอร์เทนเนี่ยเริ่มประมาณ5ทุ่มของวันที่22กุมภาพันธ์ค่ะนะฮะเมื่อเวลาประมาณสักเช้าแล้วล่ะ 6:28 นาทีของวันรุ่งขึ้นมีผู้ชาย2คนขับรถมาส่งผู้ตายที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรครับและเมื่อ 7:00 นายเก่งก็ได้มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ตายโดยให้การว่าผู้ตายอ่ะมีการเสพยาอีมาก่อนมารับงานว่ะโอ้ยโอ้ยเหรอจนกระทั่งเกือบ 9:00 8:45 นาทีก็ได้เสียชีวิตนะฮะโดยแพทย์ระบุว่าเหตุเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบทางเดินหายใจเนี่ยล้มเหลวหัวใจวายเฉียบพลันวันที่24กุมภาพันธ์แม่ของวาวาเนี่ยเดินทางมาแจ้งความกับตำรวจว่าเฮ้ยลูกตายอ่ะขอให้ตำรวจช่วยสอบกรณีที่แบบว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยเสียชีวิตทางตำรวจเผยว่าไงล่ะน้องวาวาเนี่ยได้ร้องเรียนกับนายอัจฉริยะให้ช่วยเหลือด้านคดีเนี่ยคือตามกระบวนการคือคนที่จะต้องจัดส่งศพให้สถาบันนิติเวชไปชันสูตรศพซิว่าเฮ้ยไอการตายที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรค่ะว่ามีสารเสพติดอะไรหรือแอลกอฮอล์หรือเปล่าโดยตอนนี้เป็นยังไงฮะเขาบอกว่าแค่ว่าวาวาเนี่ยเขาเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยบอกว่าวาวาเนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวนะคะซึ่งจะคิดว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติค่ะตอนนี้นะคะจะต้องทำการเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวาวาทั้งหมดนะคะมาสอบปากคำนะคะทั้งโมเดลลิ่งนะคะที่ส่งงานมาให้แล้วก็นายเก่งนะคะที่เป็นลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูนะคะว่ามีคนที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆอีกไหมอ่ะนอกจากนี้นะคะนายอัจฉริยะนะคะยังบอกอีกว่าน้องตายเนี่ยของผู้ตายนะคะบอกว่าผู้ตายเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวใดๆเลยนะคะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและรับงานพิตตี้ไม่ได้รับงานค้าประเวณีตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเพราะถูกวางยาหรือเปล่าต้องรอดูกันอีกทีคุณผู้ชมค่ะ